ไปดูภารกิจนายกกันหน่อยนะคะวันนี้นายกเศรษฐาเนี่ยนะคะก็ชีพจรลงเท้ามากไม่ค่อยจะอยู่ติดที่เท่าไหร่เดินทางตลอด นะคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็จะเดินทางไปที่กาญจนบุรีนะคะไปที่ศูนย์ประสานงานอำเภอท่ามะกาตำบลตะครั้มเองอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีช่วง 10:30 นะคะตอนนี้ก็ถึงละแล้วก็ช่วง 13:00 เนี่ยก็จะไปเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวมจังหวัดกาญจนบุรีโดยก่อนการประชุมนะคะนายกเนี่ยก็จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอท็อปและก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนของกาญจนบุรีต่อพอ 5:50 บ่าย 3:50 คือเกือบ 4:00 นะคะก็จะไปที่งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงสะพานข้ามแม่น้ำแควด้วยนะคะส่วนช่วงทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเดินทางไปเป็นพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติหรือว่าไทยแลนด์เบียนนาเล่ที่เชียงรายโอ้โหแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพตอน4:00 ช่วงเช้าเนี่ยนะคะยิงยาวไปบ่ายก็อยู่ที่การทุ่มหนึ่งปุ๊บไปอยู่เชียงรายเดี๋ยว4:00ถึงกทม.งงทิศงงทางไหมเนี่ยงานหนักงานแน่นนะเห็นว่าโหชาวกาญจนบุรีเนี่ยนะคะก็ต้อนรับกันเยอะใช่ค่ะแต่วันนี้คณะใหญ่ด้วยนะคุณกระเหว่าที่ลงพื้นที่กันไปนะคะก็มีทั้งคุณอนุทินนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ช่วงที่ไปที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีคุณพลอยธนิคุณคนนี้เป็นลูกสาวบุญธรรมของกำนันเสียประชาพพิพิธผู้มากบารมีของกาญจนบุรีที่เสียชีวิตไปแล้วมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งช่วงหลังเนี่ยดูจะตัวติดคุณเศรษฐาอยู่พอสมควรนะคะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็คุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายกเองก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็บอกว่ายินดีนะคะที่ได้กลับมากาญจนบุรีคือเคยมาหลังจากตอนมาหาเสียงเลือกตั้ง3 เดือนที่เข้ามาบริหารจัดการเรื่องค้าขายในอดีตเนี่ยบ้านเมืองเรามีแต่ปัญหาครม.เรามีความพร้อมจะดูแลรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่จะมีเสียงสะท้อนเสียงเรียกร้องเสียงวิงวอนตอนเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนที่ตามมาเสียงเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกเสียงเลยคือปัญหาปากท้องหนี้สินยาเสพติดเรื่องของพื้นที่ทำกินแล้วก็พืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเรื่องของหนี้สินเนี่ยเมื่อวานนี้ก็กำชับรัฐมนตรีมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นวาระแห่งชาติต้องจัดการหนี้นอกระบบให้หมดไปด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงปัญหายาเสพติดนะบอกว่าก็มีการคุยก่อนเลือกตั้งเนี่ยว่าอันนี้จะต้องเป็นการตัดวงจรเรื่องยาเสพติดเพราะมันปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันตัดวงจรเศรษฐกิจของประเทศนะคะส่วนค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ก็ถูกยกระดับขึ้นมาซึ่งจะต้องพูดคุยในเวทีที่เหมาะสมมีเหตุมีผลยอมรับกันได้นายกบอกวันนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่นายกลงมาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะขอให้ชาวกาญจนบุรีนั้นมั่นใจได้เลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่นะคะในการลงพื้นที่ของนายกเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะมารอต้อนรับให้กำลังใจทีนี้ก็มีการชูป้ายสนับสนุนเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทต้องมาทุกครั้งอ่ะใช่ๆมันจะต้องมีอ่ะนะคะมันจะต้องมีป้ายมีพร็อพมีแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจแล้วก็เรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทด้วยนะคะซึ่งนายกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าประเด็นนี้นะคะตามที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ยื่นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตีความร่างพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทแล้วก็ถือว่ามีความคืบหน้าส่วนกฤษฎีกาจะส่งกลับมาภายในกี่วันนั้นยังไม่ทราบยืนยันว่าเราทำเต็มทำดีที่สุดแล้วและให้เหตุผลดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมีการใช้คำว่าล็อบบี้กันนะคะทีนี้เนื้อหาที่ส่งให้กฤษฎีกาตีความนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้พูดคุยกันอยู่ว่าเร่งด่วนจำเป็นหรือเปล่าซึ่งเราให้ข้อมูลว่าเรามั่นใจว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นอย่างที่บอกเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องการปรับหนี้นอกระบบเป็นการยกระดับไม่ใช่โยนภาระให้กับนายจ้างไปอย่างเดียวแล้วนายกเศรษฐาก็บอกว่าตนเนี่ยพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายขอบของสังคมหากดิจิทัลได้ออกมาใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่านบอกอย่างนี้นะว่าคิดดูว่าเงินเนี่ยจะเข้าระบบภาษี 4-5 แสนล้านบาทการจ้างงานการผลิตจะสูงขึ้นหรือไม่นายจ้างจะได้มีรายได้สูงขึ้น
จะมีการทำการผลิตมีการขายของมากขึ้นหรือไม่ต้องควบคู่กันไปแล้วก็ขอวิงวอนและอ้อนวอนว่าพร้อมกันเนี้ยให้มั่นใจว่าDigital Wallet จะออกมาตามกำหนดก็คือเดือนพฤศจิกายนปี67ยังไม่มีอะไรชี้วัดว่าจะไม่สำเร็จคือบางคนก็บอกเอ๊พฤษภา67เนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆไงจะเลื่อนไหมจะยังไงท่านบอกว่ายังอยู่ตรงนี้ทีนี้นักข่าวถามย้ำนะคะว่ามีการเตรียมแนวสำรองหรือแผนสำรองเอาไว้ไหมแนวทางสำรองถ้าเกิดว่าหากมีปัญหาไม่สามารถออกได้นายกเศรษฐาบอกว่าก็ต้องดูว่าปัญหาที่ออกมาคืออะไรคำถามที่ออกมาข้อโต้แย้งที่ออกมาคืออะไรแล้วค่อยว่ากันส่วนมีการพยายามสร้างวาทกรรมออกมาเรื่องใช้เงินได้ไม่ทุกคนแต่เป็นหนี้ทั่วถึงนายกก็ตอบว่าเป็นวาทกรรมไปนะคะเชื่อว่าเราอธิบายกันมาเยอะแล้วคนรวยก็บอกว่าฟังคำแนะนำของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ว่าไปแจกคนรวยต้องไม่แจกจึงมีคำถามไปว่าอะไรคือรวยนี่มีการชี้ว่าคนรวยเงินฝากไม่ถึง 500,000 บาทรายได้ต่อเดือนต้องไม่ถึง 70,000 บาทก็พยายามรับฟังอยู่นี่นะคะค่ะนี่เมื่อกี้พูดถึงค่าแรงคุณกระบอกเมื่อวันที่ไตรภาคีเขาเคาะขึ้นเนี่ย2-16บาทปรากฏว่านายกรัฐมนตรีฉุนนะฉุนว่าทำไมมันน้อยจังนะคะขึ้นอ๋อนโยบายเพื่อไทยคือ400อ่ะใช่แต่ว่าเนี่ยมันขึ้นมาสูงสุดเนี่ยภูเก็ตจะได้อยู่370บาทค่าแรงขั้นต่ำในปีหน้านะคะที่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้330บาทอย่างกรุงเทพปริมณฑลนี้363บาทวันนี้นายกพูดถึงเรื่องนี้ออกไปในแนวทางที่ค่อนข้างจะไม่พอใจนะคะนายกเศรษฐาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามทำหลายวิธีที่จะช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าแรงอ่ะแต่ว่าทีนี้พอมติของไตรภาคีออกมาแบบนี้เนี่ยนายกก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปพูดคุยนะคือถึงเวลาที่จะต้องยอมเหรอที่จะให้พี่น้องประชาชนมีค่าแรงที่ต่ำติดดินแบบนี้ประเทศใกล้เคียงอย่างเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำต่อวันเนี่ยเป็นหลักพันเราจะยอมให้แรงงานไทยเป็นประชาชนชั้น2ชั้น3ของโลกเหรอเมื่อค่าแรงมันต่ำติดดินนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้มีรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งมันต้องทำพร้อมๆกันไปซึ่งตนเองต้องขอทบทวนค่าแรงใหม่นะคุณกาว่าวทีนี้นายกยังบอกว่าคือมันต้องไปนั่งดูนะเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานตอนเย็นเดี๋ยวต้องมาคุยกันไม่ใช่เรื่องของการสั่งการแล้วก็ย้อนถามสื่อมวลชนบอกว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าพูดถึงองค์รวมในการทำธุรกิจไม่ใช่จะขึ้นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้างอย่างเดียวแต่พูดถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเปิดตลาดมากขึ้นแล้วก็ต้องลดค่าฟงค่าไฟอะไรต่างๆที่นายจ้างจะได้ประโยชน์นะคะพยายามทำหลายวิธีแล้วก็เรื่องค่าแรงเนี่ยแหมมันไม่ค่อยพอใจฉุนบอกว่าทำไมมันขึ้นได้น้อยเหลือเกิน6บาท2บาทถึง16บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไปดูนี่เลยย้อนไปดูข่าวนะคะช่วงกันยายนเนี่ยนายกก็ได้พูดในที่ประชุมสภานะคะบอกว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะคะคือจะให้ค่าแรง400บาทโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ฝ่ายค้านทวงถามนโยบายหาเสียงขึ้นค่าแรง600บาทตอนนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าประกาศจะให้400บาทโดยเร็วที่สุดนี่นะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะคะวันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่าบทเรียนค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำขึ้นได้สูงสุด370บาทในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวที่เหลือต่ำกว่านั้นเป็นการให้บทเรียนอะไรบ้าง 1. บทเรียนของประชาชนว่าการหาเสียงในประเด็นขึ้นค่าแรงเป็นเท่านั้นเท่าโน้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะการขึ้นค่าแรงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เป็นอำนาจคณะกรรมการไตรภาคีที่รัฐไปกำหนดไม่ได้ 2. บทเรียนพรรคการเมืองว่าอย่าสร้างนโยบายหาเสียงที่คุณก็รู้ว่าไม่ใช่อำนาจของคุณแม้คุณจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกคุณก็สั่งไม่ได้ทีหลังอย่าทำนโยบายแบบนี้4. บทเรียนกกต.ว่าต้องกล้าสวนพรรคการเมืองซึ่งทำนโยบายที่รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่พรรคเขียนอะไรมาก็ไม่มีความเห็นในการกำกับดูแลปล่อยให้เป็นนโยบายที่เข้าข่ายหลอกประชาชนและข้อ4บทเรียนผู้ใช้แรงงานว่าอย่าให้ความหวังลมๆแล้งๆกับนโยบายที่รู้ว่ายากจะเป็นไปได้โดยหวังว่าเขาจะทำได้ค่ะนี่แหละค่ะเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ